Hi, สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับพี่พักอีกแล้วนะคะกับช่องพนรินไดอารี่นะคะเรามาต่อกันเลยจากคลิปลิปสติกนะพี่พักก็ไม่เป็นการเสียเวลาพี่พักก็จะมาต่อด้วยการรีวิวนี่เลยค่ะมีว่าออโต้เจลไลเนอร์ซูเปอร์แบล็คนะคะผลิตภัณฑ์เขียนขอบตาตัวนี้นะคะเป็นเจลไลเนอร์นะคะเขาเคลมมาว่าดำสนิทติดทนเขียนขอบตาบนล่างนิ่มลื่นและกรีดง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะตัวนี้พี่พักซื้อมาในราคา149บาทที่ 7-Eleven นะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ใน7เนี่ยมีเยอะมากนะคะที่เป็นเครื่องสำอางไม่รู้ว่าเขาจะเปิดแข่งกับวัตสันหรือเปล่าเราแกะออกมาแล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะจะบอกว่าทั้งเจ้าตัวลิปสติกและทั้งเจ้าตัวอายไลเนอร์เจลตัวนี้เนี่ยนะแพ็กเกจเขาดูมันหลวมหลวมอะดูก้องก้องแก๊งแก๊งหน่อยตัวนี้ความยาว1นิ้วนะเดี๋ยวพี่พักจะลองเขียนบนมือก่อนว่าเส้นเขาเป็นยังไงว้าวเส้นเขานี่คือทาทีเดียวนะคะได้เส้นกริบขนาดนี้เลยนะน่าจะเขียนง่ายนิ่มลื่นอย่างที่เขาเคลมจริงๆแล้วทีนี้พี่พักจะทำยังไงล่ะพี่พักจะเขียนบนขอบตาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนกันดูเดี๋ยวพี่พักลองกรีดดูนะคะทั้งบนและล่างเฮ้ยเขียนง่ายจริงค่ะพักกีดให้ดูอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่พักจะไปตกแต่งนะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูทั้งสองข้างเลยว่าเป็นยังไงอันนี้ลองเขียนขอบตาล่างนะคะเนี่ยมันก้องแก๊งอ่ะเนี่ยนี่อย่างเงี้ยนะแล้วมันรูดลงมาเองอ่ะมันรูดลงมาเองฟึบแล้วมันรูดลงมาเองอ่ะไม่ชอบตรงเนี้ยหักคะแนนไปแล้วนะเนี่ยพี่พักก็ได้ลองเขียนเจ้าอายไลเนอร์เจลตัวนี้ทั้งสองข้างทั้งตาบนและตาล่างนะคะก็อาจจะดูแปลกตาไปบ้างเพราะพี่พักเป็นคนที่ไม่ค่อยเขียนอายไลเนอร์ชัดเข้มขนาดนี้นะคะพี่พักจะบอกว่าเนื้อเขาว่าเขียนลื่นนุ่มและเขียนง่ายจริงแต่ว่ามันมีความหงุดหงิดใจมากๆเลยพี่พักจะให้ดูพี่พักจะเขย่าอย่างเงี้ยพี่พักจะบอกยังไงดีล่ะเพราะว่าเสียงมันเบามากอะค่ะมันจะมีความก้องแก๊งก้องแก๊งของหัวตัวอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะแล้วเวลาเขียนไปเนี่ยเวลาที่เราเขียนเนี่ยถ้าเราใช้หัวที่มันยาวมากไปเวลาเขียนมันมักจะหักถูกไหมคะเราก็มักจะเขียนให้หัวมันอยู่ประมาณอย่างนี้แต่พอเขียนปุ๊บเขาลู่ลงเขียนปุ๊บเขาลู่ลงเราจะต้องจับเจ้าตัวแบบอายไลเนอร์เนี่ยให้แน่นมากๆพอจับตัวอายไลเนอร์นี้แน่นมากๆด้วยความที่ไส้เขากับข้างในอ่ะมันหลวมกันอ่ะคือไส้เล็กแล้วปลอกใหญ่อ่ะขนาดพี่พักจับตรงนี้แน่นๆแล้วอ่ะมันยังก็แก๊กแก๊กแก๊กอะค่ะคือเขียนขอบตาล่างไม่ได้นะคะมันไม่นิ่งก็คือต้องซ่อมนะคะก็พยายามซ่อมมาให้เสร็จได้เท่านี้แล้วเจ้าเนื้อผลิตภัณฑ์ข้างในกับตัวปลอกของเขาเนี่ยมันหลวมสำหรับพี่พักรู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งไม่ผ่านอย่างแรงเลยตัวเนี้ยคือโกรธอ่ะคือแบบว่าพี่พักโกรธนะเพราะว่าเขาออกมาดีนะคือเขียนดีเขียนบนตาเราอ่ะดีมากเลยแต่ว่าเวลาเขียนแล้วมันผลุบเข้าไปมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่เขียนแล้วมันแกว่งเนี่ยสิเพราะมันหลวมอ่ะมันหลวมจากเบ้าอ่ะมันเบ้าดินสออ่ะมันก็จะกรีมันแกว่งอ่ะมันทำให้เราเขียนไม่ได้สนิทเขียนไม่ได้เนียนเรียบกริบเหมือนที่เราต้องการนะคะก็พี่พักก็อยากขอติผลิตภัณฑ์ตัวนี้นิดนึงเลยนะว่าคือมันไม่ได้อ่ะค่ะผลิตภัณฑ์ดีแต่ตัวใส่ผลิตภัณฑ์มันไม่ผ่านนะคะมันก้องแกงมากเลยมันเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจให้ลูกค้าเลยนะคะถ้ามองจากแง่ของพี่พักเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะพี่พักชอบเนื้อเขาดำสนิทแล้วเขียนง่ายถ้าจะให้ซื้ออีกไหมถ้าผลิตภัณฑ์ยังหลวมอย่างนี้พี่พักไม่ซื้อนะคะแต่ว่าถ้าแก้ไขแล้วนะคะก็ซื้อแน่นอนอาจจะซื้อตุนเก็บไว้เลยก็ได้เพราะพี่พักรู้สึกว่าสีชัดมากถ้าบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางตัวนี้และชิ้นนี้ดูอยู่อยากให้แก้ไขจังเลยอะค่ะหรือว่าพี่พักก็ไม่มั่นใจว่าพี่พักโดนมาแค่ตัวนี้อันเดียวหรือเปล่าอาจจะหลุด QC มาหรือเปล่ามันเลยหลวมป้องแป้งนะคะแต่ว่าถ้ามันหลุดแค่อันเดียวพี่พักก็ยังพอโอเคค่ะก็ต้องขออภัยที่ตำหนิสินค้าของทางบริษัทนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกอันพี่พักก็อยากให้ปรับปรุงนิดนึงนะให้เขาแน่นแน่นหน่อยเนาะก็วันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอจบการรีวิวของพี่พักเพียงเท่านี้นะคะพี่พักก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะพี่พักก็ขอตัวไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ
แอบฝนได้ไงอ่ะวันนี้เป็นคลิปแรกๆเลยนะที่ฝนอ่ะ